หลังนี้นะคะผู้บังคับการกรมฐา,านปราณที่32ค่ะยังได้จัดจิตอาสาพร้อมด้วยคณะในทหารไปร่วมกับผู้นําชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขไปลงพื้นที่มอบข้อสารที่ได้รับมอบจากกองกําลังผาเมืองแล้วก็นําถุงยางชีพค่ะไปมอบให้กับคุณยายบัวนะคะสุดท่าหลวงอายุ84ปีค่ะซึ่งเป็นผู้ยากไร้นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกําลังใจให้สามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้แล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยนะคะกับชุมชนรอบฐานปฏิบัติการที่บ้าน เลขที่282บ้านปรางพัฒนา2หมู่8ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ